สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเล่น Big at Deck กับ F อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อคนที่คุณรักมองคุณอย่างไรนะคะคนที่คุณรักเขามองคุณอย่างไรนะคะมีให้เลือกจากไพ่3สำหรับเช่นเคยนะคะแต่วันนี้เอฟจะแบบเปิดหน้าไพ่1เหรียญให้เลือกนะคะสำหรับที่1สำหรับที่2สำหรับที่3แล้วก็สำหรับที่4ค่ะเป็นไพ่1เหรียญทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆชอบรูปไหนเลือกรูปนั้นเลยนะคะเอฟจะให้เวลาเลือก5วินาทีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่1นะคะเพื่อนๆสุ่มได้ไพ่ The Slow Tarot นะคะหลังไพ่เป็นแบบนี้สวยเหมือนกันเรามาเริ่มที่ไพ่ Oracle กันก่อนเลยนะคะดูไพ่พระพิฆเนศก่อนนะคะคนที่คุณรักเขามองคุณอย่างไรคะ Splendor เกียรติยศสิริมีสง่าราศีWellness ความสมบูรณ์โอ้ดีจังเลยค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเกียรติยศในตัวเองนะคะเป็นคนที่Grace นะคะสง่าราศีมีความเป็นสิริมงคลในตัวเองแล้วก็มีความสมบูรณ์แบบในตัวเองนะคะสมบูรณ์แบบอุดมสมบูรณ์เช่นนั้นด้วยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีข้อขาดตกบกพร่องอะไรเลยเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีทุกประการและเป็นคนที่มีเกียรติด้วยสำหรับเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบมีเกียรตินักในความรู้สึกของเขานะคะจะเป็นเกียรติมากมายจริงๆด้วยถ้าเกิดว่าคุณและเขาแบบอยู่ด้วยกันนะคะมาดูอีกนะคะอันนี้ไพ่แบบอัญมณีนะคะน่ะ สับเอาเลย Sacred Revolution การปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและคุณเป็นคนที่ทำให้เขาแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงเขารู้สึกว่าคุณนั้นมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาอันนี้คือ Black Obsidian นะคะนี่ตรงนี้เป็นอัญมณีประจำแบบพระแม่กาลีพระแม่กาลีที่ทรงพลังอำนาจนะคะเคุณน่าจะมีอิทธิพลเหนือเขานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามการได้พบกับคุณน่ะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวตนและจิตใจของเขาไปตลอดกาลคือเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยความเข้าใจอะไรในชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปนะคะอันนี้คือ Crimson Cup Rise การบรรเทาทุกข์และการซ่อมแซม Relief and Repairเขารู้สึกว่าคุณนั้นน่ะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้เขาแล้วก็ซ่อมแซมบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแบบจิตใจอันเปราะบางในหัวใจของเขาเอฟคิดว่าอย่างนั้นนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติของเขาแล้วก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับเขาช่วยซ่อมแซมดวงใจที่เหนื่อยล้าให้กับเขาด้วยนะคะถ้าคุณมีพลังเช่นนี้
แน่นอนว่าเขาไม่ใช่แค่คนที่คุณรักแต่เขารักคุณด้วยไม่อย่างนั้นคุณไม่มีอำนาจที่ทำให้เขารู้สึกว่าดวงใจถูกบรรเทาความทุกข์ลงไปได้เลยแหละค่ะนะคะนี่คุณช่วยบรรเทาทุกข์ให้เขาส่งพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเข้ามาในชีวิตของเขาเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลในชีวิตของเขานะเป็นเหมือนดาวสีมันจะมีแบบมนตรีสีดาวกาลีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ากาลีของคุณอะเรื่องราวระหว่างเขาและคุณอะทำให้เขาเปลี่ยนตัวตนของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและคุณเป็นความสิริมงคลที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะเป็นความสมบูรณ์ในชีวิตของเขาทำให้ดวงใจของเขารู้สึกเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะคนที่คุณรักมองคุณอย่างไรคะเดอะเฮอร์มิตคุณอาจจะเป็นชาวราศีกันลัคนากันหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤษภกันนะคะหรือตัวตนของคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนสันโดษนะคะแล้วก็มีสติปัญญาอันฉลาดปราดเปรื่องเป็นคนที่แบบอินโทรเวิร์ตแม้ว่าจะแสดงออกแบบเฟรนลี่อะไรภายนอกเข้ากับคนง่ายมีเพื่อนเยอะแล้วก็กระตือรือร้นในการแบบรู้จักผู้คนแต่เบื้องลึกในจิตใจของคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบความสงบสุขแล้วก็มีความสันโดษอยู่ภายในใจและเขาค่อนข้างมองว่าคุณเป็นคนที่แบบมีความรู้อะไรมากมายในระดับแบบนักปราชญ์อะไรอย่างนั้นเลยนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้มากมายจริงๆและเขาชื่นชมคุณด้วยนะคะสิบถ้วยและเขามองว่าคุณคือความสุขที่สุดในชีวิตของเขาโอ้ใช่เลยนะคะใช่เลยนี่หมายเลข24ก็เป็นหมายเลขของการแบบรักแบบทนุถนอมดูแลคุณอาจจะมีความเป็นชาวธาตุน้ำด้วยก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะคุณเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดในชีวิตของเขาเป็นคนที่เติมเต็มดวงใจของเขาให้รู้สึกอิ่มเอมใจเป็นน้ำหล่อเลี้ยงเยียวยาจิตใจถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นผู้ชายที่ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นมากมายจริงๆแล้วเขามองว่าถ้าคุณและเขาอยู่ด้วยกันในอนาคตมันจะมีแต่ความสุขคุณและเขาอยู่ตรงนู้นนะคะอยู่ในบ้านนะคะตะกองกอดกันแล้วก็มองมาที่สวนมองลูกๆวิ่งเล่นกันด้วยความสนุกสนานอยู่ในบ้านแบบหลังเล็กๆแต่อบอุ่นนะคะเต็มไปด้วยความสุขดอกไม้เบ่งบานคุณคือคนในฝันสำหรับเขาคุณคือครอบครัวในฝันสำหรับเขาคุณคือน้ำพุชโลมใจนะคะของเขาเลยสิ่งที่เติมเต็มดวงใจของเขาเลยนะคะวางไว้ตรงนี้ดีกว่ามาดูต่อค่ะห้าไม้เท้าอาจจะมีชาวธาตุไฟดูคลิปนี้อยู่นะคะเมษสิงห์ธนูบางครั้งคุณก็เอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันคุณก็ไม่ใช่ว่าจะแบบอ่อนผ่อนตามทุกอย่างหรอกค่ะบางครั้งบางทีคุณก็มีแววว่าดื้อดึงดันแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันเวลาที่คุณอยากอยู่คนเดียวเวลาที่คุณแบบเบื่อหน่ายกับอะไรบางอย่างคุณก็จะเบื่อหน่ายเหมือนกันคุณก็จะแบบเลือกตัวเองเป็นเหมือนกันนะไม่ใช่แบบจะอะไรก็แบบเยียวยาคนอื่นเป็นอย่างเดียวถ้าใครแบบแย่คุณก็จะแบบฟาดคืนนี่คือสิ่งที่เขามองคุณบางครั้งคุณก็เป็นเด็กดื้อนะคะบางครั้งคุณก็เป็นเด็กดื้อสำหรับเขานะคะดื้อแบบน่ารักดูสิคะห้าไม้เท้านี้น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวได้ร้องไห้แน่นอนไล่ตีกันอย่างนี้เด็กดื้อของเขาแต่เขาก็รักเหลือเกินนะคะสิบถ้วยเดอะมูนบางครั้งคุณก็ดูลึกลับใครบางคนอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกบางครั้งคุณก็ดูลึกลับแล้วก็มีพลังอำนาจดึงดูดให้เขารู้สึกโหยหาบางครั้งเขาก็รู้สึกโหยหาคุณเหลือเกินราวกับคุณมีมนต์เสน่ห์วิเศษที่ดึงดูดเขาได้เขาคิดว่าคุณมีเสน่ห์แบบพิเศษนะที่สามารถทำให้เขาโหยหาได้นะคะเดอะมูน
และบางครั้งคุณก็สามารถทำให้เขาเฝ้าคะนึงหาแล้วก็คิดว่าคุณจะรู้สึกเช่นนี้เช่นเดียวกันกับเขาบ้างไหมนะนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทำให้เขาแบบพร่ำเพ้อพรรณนาถึงด้วยความรักนะคะโอ้ราชินีถือไม้เท้าใครบางคนอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูค่ะและคุณเป็นตัวร้ายที่เขารักบางครั้งบางทีถึงแม้คุณจะใจดีมากมายขนาดไหนก็ตามถ้าคุณไม่ยอมแล้วเขาก็ต้องเป็นฝ่ายยอมคุณอยู่เรื่อยไปบางทีคุณก็เย็นราวกับน้ำและบางทีคุณก็ร้อนราวกับไฟ คุณมีความแบบเซ็กซี่กากันในตัวเองด้วยนะคะดูสิคะแบบสักลายนะกากันในตัวเองนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเองด้วยมาดูอีกค่ะโอ้สามดาบใครบางคนอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะกุมมิถุนตุลนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าไม่เคยรู้สึกถึงเรื่องร้ายอะไรอย่างนั้นเลยนะคะไม่ใช่ว่าแบบไม่เคยผ่านเรื่องร้ายอะไรมาเลยคุณผ่านเรื่องร้ายมามากมายนะคะแต่ว่าคุณก็ยังยืนหยัดโอ้ได้เสมอเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบต่อให้มีเรื่องร้ายอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตต่อให้มีเรื่องต้องเสียใจคุณก็จะเอาเรื่องร้ายนั้นมาเป็นปุ๋ยแล้วก็เพาะบ่มตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมสีคทานะคะชีวิตของคุณเขามองว่าชีวิตของคุณน่ะจะลุกขึ้นมาแล้วก็ตั้งดังงานยืนหยัดเข้มแข็งได้มากกว่าเดิมทุกๆครั้งที่คุณหกล้มนะคะเวลาที่คุณเสียใจเขารู้เสมอว่ามันจะมีบางครั้งบางทีที่คุณได้สิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจแต่คุณก็ไม่เคยย่อท้อและคิดว่ามันเป็นอุปสรรคแล้วคุณก็ไม่เคยที่จะคิดว่าตัวเองล้มเหลวแต่คุณกลับแบบลุกขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองดีกว่าเดิมได้ทุกครั้งแล้วเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณจริงๆนะคะจริงนะสิทธิ์ถ้วยแล้วก็สีคาถาเขาคิดว่าถ้าหากอยู่เคียงข้างคุณและเขาจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแบบสร้างสรรค์สิ่งดีงามแล้วก็มีชีวิตที่ผาสุกมั่นคงด้วยกันแน่ๆมันจะเป็นดุจแบบงานเฉลิมฉลองเกียรติยศเลยเขามองว่าแบบถ้าจะอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะต้องให้เกียรติคุณให้มากๆนะคะเขาจะต้องรักและทนุถนอมดูแลคุณอย่างดีนะคะคุณและเขาไม่แน่ว่าอาจจะเคยมีแบบประเด็นกันที่สร้างความเจ็บปวดนะคะเพราะว่าสามดาบขึ้นมาบางครั้งเขาก็โหยหาและรู้สึกว่าคะนึงหาอาจจะมีประเด็นและอาจจะมีความห่างไกลนะคะแล้วเขาคิดว่าถ้าหากเขาทำได้เขาอยากจะทำทุกวิถีทางเพื่อแบบชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนะคะเห็นเบื้องหลังสองคนนี้คู่สามีภรรยาที่ช่วยกันปลูกถั่วอยู่ไหมคะข้างหลังเหมือนเป็นงานพาเหรดเฉลิมฉลองเกียรติยศอะไรบางอย่างนะคะหกเจ็ดใบแล้วอีกสองใบค่ะอัศวินถือเหรียญใครบางคนอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกันนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างแบบช้าๆแต่คุณก็ค่อยๆไปเรื่อยไม่รู้สึกว่าต้องแข่งขันกับอะไรแล้วสุดท้ายคุณก็ได้ความสำเร็จมาอย่างมั่นคงเขามองว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงในตัวเองมั่นใจในตัวเองมากมายจริงๆแล้วก็รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าเขาหวังว่าคุณเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีของในตัวเองเขารู้ว่าคุณเข้าใจในความสามารถของตัวเองแล้วคุณก็เดินเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับอนาคตของตัวเองด้วยนะคะแล้วเขาชื่นชมมากๆเลยดูสิคะแบบหนุ่มเนื้อหอมนั่งรถหรูมาอย่างนี้ถ้าคุณเป็นสาวคุณก็เป็นสาวแบบสาวแซ่บที่รักและดูแลใส่ใจอนาคตของตัวเองนะคะนี่แล้วคุณก็เป็นคนสโลไลท์เอ็มมองว่าเขาแบบรู้สึกว่าคุณเป็นคนสโลไลท์นะคะจอดชื่นชมทิวทัศน์อะไรแบบนั้นนะคะชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่เรื่อยๆแต่มั่นคงแล้วก็ไม่เร่งรีบไปกับการแบบต่อสู้อะไรทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าใครอยากจะสู้กับคุณนะคุณพร้อม นะคะมาดูอีกค่ะโอ้ราชาถือเหรียญถ้าคุณเป็นผู้ชายนี่แหละค่ะ
คุณเป็นคนที่น่าพึ่งพาคุณเป็นคนที่น่าชื่นชมคุณเป็นคนที่เขาอยากอยู่ด้วยคุณเป็นคนที่มีสภาวะอารมณ์ที่เข้มแข็งเขาอยากให้คุณปกป้องดูแลเอาใจใส่เขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณเสมอรู้ไหมคะถึงแม้เขาจะพยศมากมายขนาดไหนก็ตามสิ่งที่เอ็มมองเห็นมีงูอยู่ตรงนี้เขารู้สึกว่าต่อให้เขาจะพยศกับใครก็ตามกับคุณเขาจะเชื่องกับคุณเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบไม่ดื้อกับคุณเลยถึงเขาจะไม่ยอมใครไม่เคยยอมใครแต่เขาจะยอมคุณนะคะต่อให้คุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะมีอำนาจคุณก็จะมีอำนาจเหนือเขานะคะเขาจะยอมให้คุณเสมอนะคะและถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้สักวันหนึ่งคุณมองว่าเขาเติบโตและพร้อมที่จะดูแลคุณได้เขาพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะคะนี่อาจจะเป็นความคิดและความรู้สึกของเขาก็ได้จากอัศวินกลายเป็นราชันหรือเหรียญนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนี่แหละค่ะคือคุณนะคะคุณเป็นคนที่เขาชื่นชมและรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่จะต้องปกป้องดูแลเขาได้อย่างแน่นอนหากเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณมันจะต้องมีแต่ความมั่นคงทางใจนะคะเขามองคุณดีมากเลยแต่ว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เคยสร้างความเจ็บปวดให้กันและกันอาจจะเป็นคุณที่สร้างให้เขาหรืออาจจะเป็นเขาที่สร้างให้คุณนะคะขอให้รู้เอาไว้ว่าแบบเขาไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดชังไม่เคยแบบรู้สึกไม่ดีกับคุณเลยผิดถนัดเลยเขากลับรู้สึกว่าเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับคุณนั้นแบบทำให้เขาได้เติบโตนะคะและอะไรบางอย่างที่คุณเคยแบบมอบให้กับเขาน่ะมันช่วยปกป้องเขาเอาไว้เสมอนะคะแล้วก็เยียวยาบรรเทาทุกข์ให้กับเขาเรื่อยมานะคะถ้าหากเขาไม่ได้พบคุณเขาก็อาจจะไม่ได้กลายเป็นคนอย่างทุกวันนี้นะคะนั่นแหละสิ่งที่เขามองคุณนะคะทีนี้เรามาดูอีกค่ะสำหรับนี้ The Thinking Woman ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงที่ชาญฉลาดนะคะแสนชาญฉลาดแล้วก็มีหัวคิดเป็นคนที่ถ้าชอบอะไรจะศึกษาให้ถ่องแท้จะเรียนรู้ให้มากที่สุดในสิ่งที่ตัวเองชอบและคลั่งไคล้แล้วก็จะทำสิ่งที่ตัวเองชอบนั้นให้กลายเป็นแบบความจริงนะคะเช่นทำตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริงหรือแบบสร้างงานสร้างอาชีพจากสิ่งที่ตัวเองคลั่งไคล้นะคะ The Thinking Woman คุณเป็นคนที่มีเหตุผลคุณเป็นคนฉลาดมากๆเลยค่ะวิกตอรี่ชัยชนะและเขามองว่าคุณนั้นเป็นคนที่ถ้าตั้งใจมุ่งมั่นจะทำอะไรแล้วจะต้องประสบความสำเร็จจะต้องได้ผลสำฤทธิ์เป็นอย่างดีแน่ๆนะคะและอ่านอีกทางหนึ่งก็คือถ้าเขาและคุณได้มีชีวิตอยู่ด้วยกันในอนาคตนะคะมันคงจะเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับฉันเลยนะเขาน่าจะพูดอย่างนี้ด้วยนะคะเธอจะเป็นรางวัลแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับฉันเลยเกตเวย์ประตูคุณน่ะเป็นประตูเปิดไปสู่อะไรสักอย่างในชีวิตของเขาเดี๋ยวดูอีกนะคะว่าเขาหมายความว่าอะไร flexibility ความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นประตูสู่ความยืดหยุ่นหรือประนีประนอมโค้งงอได้อะไรทำนองนั้นเอ๊ะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ในอดีตอาจจะเป็นคนที่แบบเข้มแข็งแล้วก็แบบยอมหักไม่ยอมงอหรืออาจจะเป็นคนที่แบบคิดลบหรืออาจจะเป็นคนที่มีทัศนคติต่ออะไรที่แบบมุ่งไปทางเดียวอย่างนี้นะคะแต่พอเขาได้พบคุณเปิดประตูและเปลี่ยนแปลงวิถีความคิดของเขาวิถีความเชื่อมั่นของเขาไปตลอดกาลว่า
อีกแบบหนึ่งมันก็ดีเหมือนกันเช่นการประนีประนอมความใจเย็นการอลุ่มอล่วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่มากที่สุดเลยก็คือคุณเปลี่ยนแปลงแนวคิดของเขาในด้านของความรักนะคะทีนี้มาดูไพ่ทิลลิฟนะคะใบชาHorse ม้า short journey การเดินทางระยะสั้นการเดินทางระยะสั้นขอเอาอันนี้นะโอ้ married การเดินทางระยะสั้นระหว่างเราทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะแต่งงานกับเธอเฉลิมฉลองงานฉลองสนุกรื่นเริง celebration fun and enjoyment โอ้ริงขึ้นมาแบบการแต่งงานและการแต่งงานกำลังจะเกิดขึ้น a married will take place อะไรนี่อ่านไม่ออกนะคะรู้แต่ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการแต่งงานความผูกพันนี้คุณรู้ไหมคะคุณและเขาไม่แน่ใจว่าแบบเคยพบกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือเปล่าแบบไม่ได้นานสมดังใจไม่ได้อิ่มพออย่างนั้นนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เขาบอกว่าการเดินทางระยะสั้นๆระหว่างเราการเดินทางระยะสั้นๆระหว่างเราทำให้ฉันรู้ว่าฉันอยากจะแต่งงานกับเธอดูสิคะ married แล้วก็ married ขึ้นมาอย่างนี้นะเขามองคุณอย่างไรเขามองว่าคุณควรจะเป็นคู่แต่งงานของเขาและคุณจะเป็นงานเฉลิมฉลองให้กับชีวิตของเขาเลยนะคะคุณจะเป็นที่สุดแห่งชีวิตของเขาเลยเขามองว่าคุณควรจะเป็นอะไรนะไว้ภรรยาเขามองว่าคุณควรจะเป็นสามีและเขามองว่าคุณคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขานะคะวิกตอรี่นี่ไงล่ะที่เซนต์เอ็มบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการความรักอะไรด้วยมากกว่านะคะนั่นคือสิ่งที่เขามองคุณนะคะเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งดีจังเลยเขามองว่าอยากไปยาวๆกับคุณน่ะไปยาวๆกันเลยได้ไหมเพราะว่าตอนที่อยู่กับคุณน่ะคุณเป็นสิ่งที่ทำให้เขาบรรเทาความทุกข์ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณเป็นแบบสิริมงคลสำหรับเขาคุณทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดไปอย่างสิ้นเชิงคุณทำให้เขาไม่อยากอยู่คนเดียวอีกต่อไปแม้คุณจะมีความแบบดื้อรั้นแม้คุณจะมีความเอาแต่ใจแต่เขารับได้ทุกอย่างไปด้วยกันไหมที่รักอะไรบางทีถ้าเกิดว่าเคยทำให้เสียใจฉันจะทำทุกวิถีทางฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อชดเชยให้กับเธอนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากบอกด้วยคุณเป็นสิ่งที่เขามองว่าคือแบบภรรยาที่แท้จริงสามีที่แท้จริงในอนาคตของเขานะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่สองนะคะสำหรับที่สองคือ Heaven and Earth Tarot นะคะสำหรับนี้เป็นภาพขาวดำนะคะแต่ว่าสวยนี่ใต้หลังสำรับเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูไพ่ออราเคิลกันก่อนนะคะมาดูไพ่พระพิฆเนศกันก่อนค่ะมาดูซิว่าพระพิฆเนศท่านจะบอกอะไรเกี่ยวกับการมองคุณจากเขาคนที่คุณรักมองคุณอย่างไรคะconcentration ความตั้งใจเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็ตั้งใจทำให้แบบเป็นจริงเป็นจังมากๆเลย relaxation โอ้มาทั้งความตั้งใจแล้วก็มาทั้งความผ่อนคลายนี่คุณจะเป็นคนที่รู้พักรู้เพียรเป็นคนที่เดินทางสายกลางเวลาที่ทำงานคุณก็ทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเวลาที่คุณเล่นเวลาที่คุณพักผ่อนเวลาที่คุณผ่อนคลายและทำอะไรที่แบบมีความสุขกับงานอดิเรกกับชีวิตอันสบายใจของคุณคุณก็ทำเต็มที่เช่นเดียวกันคุณเป็นคนที่รู้พักรู้เพียรนะคะ
รู้พักเวลาที่ถึงเวลาทำงานก็รู้เพียรวิริยะอุตสาหะทำอย่างใส่ใจมุ่งมั่นเต็มที่อันนี้คือพระพิฆเนศท่านกำลังแต่งหนังสือเรื่องรามายณะนะคะรามเกียรติของเรานั่นเองนะคะและอันนี้ก็คือแบบรีแลกผ่อนคลายสบายใจพักผ่อนคุณเป็นคนที่ตอนทำก็ทำจริงตอนเล่นก็เล่นอย่างเบิกบานสนุกสนานนะคะแล้วเขารู้สึกชอบและปลื้มสิ่งนี้ในตัวคุณมากๆเลยนะคะมันช่วยปลุกพลังแห่งความกระตือรือร้นให้กับเขาเสมอและเขารู้สึกผ่อนคลายทุกๆครั้งเวลาที่แบบได้เที่ยวเล่นได้มีความสุขร่วมกันกับคุณเขาก็สนุกเต็มที่นะคะมาดูไพ่อัญมณีกันบ้างค่ะมาดูกันนี้กันชอบขึ้นมาจากอันเดิมการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงออฟซิเดียนนะคะอันนี้ Secret Revolution นะคะ Black Obsidian ตรงนี้เขาบอกว่าคุณอ่ะช่วยให้เขาแบบปฏิวัติความคิดปฏิวัติความเป็นตัวเองเขามองว่าคุณเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่ใช่ในการทำงานในการใช้ชีวิตในการแบบไปสู่เป้าหมายพอเขาได้มาเห็นตัวตนของคุณแล้วเขารู้ได้เลยว่าถ้าใครก็ตามมีแนวคิดในการใช้ชีวิตแบบคุณนะจะต้องประสบความสำเร็จแน่ๆนะคะอุ๊ยอันนี้ได้สวยจังเลยอ่ะโอ้เพียวไข่มุกเขาบอกว่าดีวายรีเบลนะคะขบถดื้อรั้นบางครั้งคุณเป็นคนที่ดื้อรั้นบ้างด้วยนะคะปฏิวัติไปอย่างสิ้นเชิงบางครั้งบางทีปฏิวัตินี้อาจจะไม่ได้หมายความคล้ายๆกับชาวกองที่หนึ่งแน่เลยเวลาที่คุณทำงานคุณทำจริงจังมากๆนะคะเขาและคุณอาจจะเคยอยู่ร่วมกันในการทำงานหรืออาจจะเคยมองเห็นคุณในช่วงเวลาที่คุณจริงจังในชีวิตนะคะเวลาที่คุณรับหน้าที่ทำอะไรบางอย่างคุณจะทำอย่างเต็มที่ไม่เกี่ยงงานไม่เกี่ยงงอนไม่ปฏิเสธงานแต่เวลาที่ถึงเวลาพักคุณต้องได้พักเต็มนะคุณต้องได้ค่าตอบแทนที่ถูกต้องที่คู่ควรนะไม่อย่างนั้นคุณจะปฏิวัติคุณจะแบบเรียกร้องแบบสิ่งที่คุณควรได้คุณจะไม่กลัวเจ้านายคุณจะไม่กลัวว่าใครอาจจะว่าอะไรยังไงถ้ามันยุติธรรมกับคุณจะไม่กลัวใครเลยนะคะนั่นคือคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ขบถและดื้อรั้นแล้วก็แบบรักษาสิทธิอันเป็นพื้นฐานของตัวเองแล้วก็จะไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบคุณจะเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบนะคะแล้วคุณก็จริงจังกับการทำงานด้วยนะเขาไม่ได้มองว่าคุณแบบเรียกร้องอย่างเดียวแต่ไม่ทำหน้าที่แต่เขามองว่าคุณทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเต็มที่ที่สุดแต่คุณก็รู้จักให้รางวัลกับตัวเองด้วยเมื่อถึงเวลานะคะนั่นคือสิ่งที่เขามองคุณนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันบ้างค่ะมาดูเลยคนที่คุณรักมองคุณอย่างไรคะแล้วคุณก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขานะคะทีนี้เมื่อเขาเจอคุณปุ๊บอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยเป็นคนที่ยอมคนยอมทุกอย่างคุณและเขาอาจจะเป็นอะไรที่ต่างกันคุณเป็นคนที่แบบไม่ยอมใครแล้วก็กล้าพูดความจริงแต่เขาอาจจะเป็นคนที่โอนอ่อนผ่อนตามประนีประนอมมากมายขั้วตรงข้ามกับชาวกองที่หนึ่งเลยคุณจะเป็นคนที่ประนีประนอมไอ้เขาจะเป็นคนที่ประนีประนอมแล้วก็โดนเอาเปรียบเสมอแต่พอมาเจอคุณเขารู้เลยว่าบางทีเราก็ต้องกล้าพูดสิ่งที่ตัวเองต้องการนะเราถึงจะได้รับความเคารพคุณก็เลยเปลี่ยนความคิดของเขาใหม่ทำให้เขารู้จักป้องกันตัวเองทำให้เขารู้จักเติบโตขึ้นหลังจากที่เจอคุณทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเขามองคุณอย่างไรอีกคะวิติดมา2ใบ King of Pentacles ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นผู้ชายที่เจ๋งมากๆเลยและเขาคิดว่าคุณในอนาคตจะต้องเติบโตอย่างยิ่งใหญ่เขามองแล้วเหมือนเขาพยากรณ์ได้เลยว่าชีวิตของคุณจะต้องเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ
คุณเป็นคนที่เข้มแข็งมีอำนาจในตัวเองแล้วคุณก็มีความทรงพลังที่ฉายแววออกมาจากแบบสายตาแววตาและดวงใจแล้วก็การแสดงออกของคุณเขามองออกนะคะ Knight of Wands นะคะอัศวินถือไม้เท้าใครบางคนในที่นี้อาจจะเป็นผู้ชายแล้วมาดูคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤษภกันหรือคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือลักษณะตัวตนของคุณเป็นดังนี้คุณเป็นคนที่มีแพชชั่นทะเยอทะยานในการทำงานมุ่งมั่นพัฒนาตัวตนของตัวเองอยู่เสมอไม่จดจ่ออยู่กับที่เดิมๆถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในที่ทำงานของคุณหรือในองค์กรคุณจะพร้อมที่จะพัฒนาอ่านหนังสือเรียนรู้ทบทวนตัวเองแล้วก็ก้าวให้ทันเผลอๆคุณก้าวล้ำหน้าองค์กรของคุณอยู่เสมอเผลอๆคุณนี่แหละเป็นผู้นำในองค์กรนะคะแล้วสุดท้ายเขามองว่าคุณจะต้องก้าวไปมีแบบอำนาจยิ่งใหญ่ในอนาคตนะคะไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ตามหรือคุณจะทำงานในองค์กรหรือคุณอาจจะทำงานในแบบภาคเอกชนหรือส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเขามองเลยว่าคุณจะต้องเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็น working woman ที่เก่งฉกาจเวลาทำงานคุณทำอย่างเต็มที่นะคะแล้วคุณก็รู้จักให้รางวัลกับตัวเองเมื่อถึงเวลาอันสมควรและคุณเป็นแรงบันดาลใจให้เขามีไฟในชีวิตที่จะพัฒนาตัวเองด้วยเช่นเดียวกันคุณร้อนแรงราวกับไฟเออร์บางครั้งคุณทำให้เขาแบบตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็รู้สึกว่าชอบมองในเวลาที่คุณทำงานเขาชอบมองในเวลาที่คุณทำงานอันที่จริงเขาชอบมองในทุกอริยาบทของคุณแต่ตอนที่คุณทำงานอ่ะเขารู้สึกดีที่สุดเลยนะคะตอนที่คุณขยันขันแข็งแล้วก็แบบมุ่งมั่นกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณเขาชอบนะคะเอฟคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาแบบปลื้มคุณแล้วก็ชอบมองคุณนะคะไว้ตรงนี้ดีกว่าสามไม้เท้าชาวธาตุไฟมาอีกแล้วนะคะเมษสิงห์ธนูค่ะสามไม้เท้าคุณและเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันในเวลานี้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมบางทีเขาอาจจะคุยออนไลน์กันกับคุณและคุณอาจจะเคยโพสต์ภาพแบบในช่วงเวลาที่คุณทำงานหรือแบบทัศนคติการใช้ชีวิตการทำงานอะไรยังไงลงไปเขาอยากบอกว่าเขาชอบมองเห็นวิถีชีวิตของคุณและเขาเฝ้ามองดูคุณเสมอคุณเป็นคนที่เป็นคนโปรดที่เขาจะได้มองเห็นในทุกๆวันนะคะแล้วเขารู้สึกว่าไม่ว่าคุณกำลังจะทำอะไรก็ตามในเวลานี้เขามองว่าผลตอบแทนของคุณมันจะต้องคู่ควรกับชีวิตของคุณแน่ๆในอนาคตนะคะ7 ถ้วยใครบางคนอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วเขาคิดว่าคุณช่างฝันเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความฝันแล้วก็อยากจะทำตามความฝันให้เป็นจริงอ่านอีกในหนึ่งก็ได้ว่าคุณเป็นคนที่เขาแบบเฝ้ารอมานานตอนที่ได้พบคุณเขาก็รู้ได้เลยว่าเป็นคนที่เขาตามหานะคะเป็นคนที่เขาตามหาเสมอแล้วได้มาพบเจอในชีวิตจริงค่ะThe Tower ไม่รู้ว่าคุณและเขามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในชีวิตหรือเปล่านะคะมันเป็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเขาอยากบอกว่าการที่ได้แบบมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่สั่นสะเทือนอารมณ์เขาที่สุดเลยนะคะถ้าเกิดมีการแบบถ้าคุณกับเขาเคยเป็นแฟนกันและเลิกราห่างไกลกันไปหรือหย่าร้างกันไปเขาอยากบอกว่าคุณเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขานะคะและเขาก็ยังรู้สึกสะเทือนใจอยู่เสมอเขาไม่เคยแบบหายเจ็บลงเลยสักวันเดียวนะคะ The Sun โอ้คุณอยู่ที่ไหนที่นั่นสว่างสวยเสมอเขาบอกแบบนี้นะคะคุณอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อเขามองเห็นคุณเขารู้สึกว่าที่ตรงนั้นเบิกบานและแจ่มใสเสมอ You are my sun You are my sunshine My only sunshine เ
ขารู้สึกว่าตอนที่เขาได้อยู่ใกล้คุณเขารู้สึกเหมือนได้ทั้งความกระตือรือร้นและได้พักผ่อนถ้าคุณและเขาเคยทำอะไรร่วมกันเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่เคยเหนื่อยเลยเขามีความสุขทุกๆครั้งที่ได้ทำอะไรร่วมกันกับคุณนะคะสองดาบแล้วเขาก็ไม่รู้เลยว่าคุณคิดยังไงกับเขาบางทีคุณก็ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรออกมาพีซบางทีคุณก็ดูสงบเหลือเกินตอนที่เขาถามความรู้สึกตอนที่เขาอยากค้นใจคุณใจของคุณช่างสงบราบเรียบเห็นไหมคะข้างหลังแบบน้ำทะเลราบเรียบไม่มีคลื่นเลยเขารู้สึกว่าแบบเขาอยากค้นใจและอยากรู้ความจริงในใจของคุณเหลือเกินเอาจากความอยากรู้ความจริงในใจของคุณจริงๆอยากค้นใจเธอรู้สึกกับฉันยังไงหนอนะคะจัดเม้นบางทีถ้าคุณและเขาเคยทำให้กันและกันเสียใจเขาอยากให้คุณให้อภัยเขามองว่าคุณเป็นคนเดียวที่จะสามารถปลดปล่อยเขาออกไปจากความรู้สึกแบบหม่นหมองใจตรงนี้ได้นะคะคุณเป็นคนเดียวที่จะสามารถทำให้เขารู้สึกเบิกบานใจได้อีกครั้งห้าคาถาห้าคาถาเขามองว่าคุณเป็นคนที่ปกป้องตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองและบางทีณเวลานี้คุณอาจจะไม่ยอมรับอะไรที่จะเข้ามาสู่คุณแล้วจะทำให้คุณเสียใจอีกต่อไปแล้วนะคะเขามองว่าคุณน่าจะปกป้องตัวเองแล้วก็ไม่ยอมรับอะไรที่จะเข้ามาแบบทำให้คุณเสียใจอีกต่อไปแล้วนั่นคือสิ่งที่เขามองคุณในเวลานี้นะคะทีนี้เรามาดูอีกนะคะยังไม่จบน่าจะมีเหตุน่าจะมีเหตุสำหรับผู้และคุณของคุณและเขานะคะมาดูอีกนะคะเขามองคุณอย่างไรอีกคะAttachment การผูกติดและเยื่อใยเขามองว่าคุณแบบทำให้เขาต้องผูกติดอย่างนี้และไม่สามารถไปไหนได้เลยคุณเป็นเหมือนกับพันธนาการผูกพันแล้วก็มีโซ่ตรวนที่เขามองไม่เห็นผูกมัดเขาเอาไว้และเขาไปไหนไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาติดอยู่กับคุณเสมอไม่เคยไปไหนนะคะเหตุการณ์ในอดีตถึงมันจะผ่านไปนานเท่าไหร่คือเขาไม่เคยลืมเลือนตัวตนของคุณนะคะยังคงเป็นความทรงจำที่เขาระลึกได้อย่างแบบชัดเจนอยู่เสมอมาความอุดมสมบูรณ์คอร์นูโคเปียความอุดมสมบูรณ์เขามองว่าชีวิตของคุณนั้นเป็นชีวิตที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์และคุณนั้นควรจะได้แต่สิ่งนี้เขามองว่าถ้าหากเขายังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือยังไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้หากในชีวิตของเขาณเวลานี้มันยังสั่นคลอนเขาก็จะต้องทำให้มันมั่นคงก่อนแล้วก็ต้องสร้างพื้นที่ที่คุณจะสามารถมีชีวิตกับเขาได้อย่างมีความสุขก่อนนะคะไม่งั้นเขาก็ไม่อาจที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็เป็นแบบคนที่ทำให้คุณรู้สึกลำบากใจลำบากกายได้เลยนะคะบางทีแล้วไพ่ราชาถือเหรียญอาจจะเป็นตัวตนของเขาเองก็ได้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพยายามพิชิตอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาตัวเองเพื่อมาถึงตัวคุณให้ได้เพราะเขาเหมือนรู้ว่า
บางทีแล้วไพ่แห่งแบบจัดเม้นเทวดาปลุกชีพนี้กับผ้าไม้เท้าอาจจะแปลว่าคุณเป็นคนที่มีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ได้นะคะถ้าเขาไม่ทำอะไรให้คู่ควรเขาก็ไม่อาจที่จะทลายด่านนี้เข้ามาถึงคุณได้นะคะเรามาดูอีกค่ะชีวิตของคุณและเขาในเวลานี้น่าจะแตกต่างกันมากๆเลยนะคะฝั่งของเขาน่าจะผูกติดเอาไว้กับความทรงจำในอดีตกับคุณฝั่งของคุณน่าจะเป็นฝั่งที่ทอประกายเฉิดฉายและมีความสุขและเขากำลังทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นแบบปลดล็อกชีวิตของตัวเองแล้วก็ได้แบบมีคุณในชีวิตให้ได้นะคะAdventure, adventurous, การผจญภัยการผจญภัยแห่งชีวิตfulfillment, การเติมเต็มเขาพร้อมจะผจญภัยและมันคุ้มค่าถ้าเขามีคุณในชีวิตเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะประจนภัยเลยเพื่อมาอยู่ใกล้คุณนะคะเพราะคุณคือสิ่งที่เติมเต็มเขาถ้าเพียงแต่คิดว่ามีโอกาสที่คุณจะให้อภัยและมีโอกาสที่จะได้แบบมาอยู่ในชีวิตของคุณเขาไม่กลัวเลยเขารู้สึกเบิกบานขึ้นมาทันทีนะคะแต่เขาจะกลัวถ้าหากไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นไพ่ใบแรกของเขาก็คือราชาถือเหรียญเลยมุ่งมั่นตั้งใจนะคะและมีจัดเม้นขึ้นมาเสมือนว่าเขาอยากขอโอกาสเขามองว่าคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เขาเลิกติดอยู่กับความหมกมุ่นในความเจ็บปวดในอดีตได้เขารู้สึกว่าใจของเขามันจะโหวงเวงไปตลอดอายุของเขาไปตลอดชีวิตของเขาเลยใจของเขาจะโหวงเวงไปตลอดชีวิตของเขาเลยหากไม่ได้รับโอกาสกลับมาเพื่ออยู่ในชีวิตของคุณและทำบางสิ่งบางอย่างให้คุณมีชีวิตอย่างดีที่สุดในอนาคตของเขาเพื่อเติมเต็มดวงใจของเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะการทำสิ่งนั้นสิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณมันเป็นเหมือนการเติมเต็มดวงใจของเขาให้กลับมาเต็มอีกครั้งนะคะคุณเป็นคนดื้อที่เขารักคนดื้อที่เขาหวงแหนคนดื้อที่แบบเป็นอัญมณีอันล้ำค่าไข่มุกอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะไข่มุกก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณเป็นคนดื้อที่เขารักทีนี้มาดูไพ่ทีลีฟบ้างนะคะนี่มาดูอันนี้บ้างพลิกมาแล้วทอสเต่าช้าแต่แน่นอนโอ้ slowly but slowly getting ahead ช้าแต่ว่าแน่นอนแน่ๆนะคะพี่มาช้าแต่พี่มาแน่นอน โอ้มาอีกแล้วริงแต่งงานกันไหมแต่งงานกับพี่ได้ไหมการแต่งงานกำลังจะเกิดขึ้นการแต่งงานกำลังจะเกิดขึ้นนะคะจะเกิดขึ้นแต่ว่าช้าหน่อยนะคะเพื่อนๆมาแล้วโกฟิตปลาทองบอกว่าเพิ่มพูนความมั่งคั่งและการเติบโตทางจิตวิญญาณขอฉันเพิ่มพูนความมั่งคั่งของฉันก่อนเห็นไหมขอฉันพัฒนาตัวเองก่อนและฉันอยากจะเติบโตขึ้นมากกว่านี้อีกนิดนึงเพื่อเธอจะให้โอกาสฉันด้วยการรอได้หรือไม่ Peace and Harmony กระดิ่งลมหรือเปล่าคะนี่กระดิ่งแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งความสงบสุขแล้วก็ความสมัครสมานกลมเกลียวพี่สัญญาว่าพี่กลับมาครั้งนี้พี่จะสร้าง
พี่จะสร้างแต่ความสุขให้กับเธอนะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็แบบฉันสัญญาว่าถ้าฉันอยู่ในชีวิตของคุณในอนาคตฉันจะไม่ทำให้คุณรู้สึกลำบากใจอีกต่อไปแล้วฉันจะไม่ทำให้คุณรู้สึกวุ่นวายใจแต่ฉันจะสร้างแต่ความอบอุ่นเป็นสุขในหัวใจและเราจะรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานกลมเกลียวกันทนุถนอมอ่อนโยนต่อกันให้มากๆถ้าฉันกลับมาครั้งนี้ฉันจะเป็นพื้นที่ที่สันติสุขให้กับเธอนะคะนั่นแหละสิ่งที่เขาอยากบอกด้วยนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเองด้วยที่จะไม่ยอมรับอะไรแบบที่เข้ามาแล้วก็ทำร้ายคุณหรือทำให้คุณรู้สึกลำบากใจทรมานใจอะไรและเขาก็มองด้วยว่าโชคชะตาก็ไม่อาจให้เขาอยู่ในชีวิตของคุณแบบนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาจะขอเวลานะคะเขาจะขอเวลาอีกนิดนึงเพื่อสร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองกว่านี้หน่อยก็ยังดีให้แบบได้อยู่ในชีวิตของคุณอย่างภาคภูมิใจกว่านี้นะคะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากบอกด้วยค่ะสำหรับวันนี้แอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่สองเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะขอให้มีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกๆคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่3นะคะสำหรับนี้ก็คือ The Lycia Tarot นะคะเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่าคนที่คุณรักมองคุณอย่างไรคะมาดูกันเลยนะคะเริ่มที่ไพ่พระพิฆเนศก่อนค่ะมาดูอันนี้ก่อนprotection การปกป้องถ้าคุณเป็นผู้ชายเขารู้สึกว่าคุณปกป้องเขาได้เขารู้สึกว่าคุณมีความแข็งแกร่งในตัวเองเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบเวลาที่เขาอยู่ใกล้นะเขาอยากจะซบอกคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขามองว่าคุณต้องได้รับการปกป้องแล้วเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องคุณเสมอคุ้มครองป้องกันคุณเสมอนะคะprotection ดูอีกค่ะspiritual quest แสวงหาจิตวิญญาณเขามองว่าคุณเป็นคนที่เขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตไปวันวันไม่ใช่แค่เล่นสนุกไปวันๆไม่ใช่แค่เกิดมาเฉยๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็แบบหาแต่ความสุขใส่ตัวแต่คุณเป็นคนที่แสวงหาชีวิตทางด้านจิตวิญญาณด้วยแสวงหาความสุขทางใจอย่างแท้จริงด้วยเหมือนกับแสวงบุญอย่างนั้นนะคะแสวงบุญชอบทำบุญมีใจบุญสุนทานแล้วก็เรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะเป็นคนที่มีความเข้าใจทางด้านแบบเกิดมาควรจะทำอะไรอะไรแบบนั้นคุณรู้เขามองคุณอย่างนั้นนะคะทีนี้มาดูไพ่แบบอัญมณีด้วยค่ะอันนี้ใหญ่มากเลยต้องสับทางนี้สวยจังเลย Goddess Gaia Ocean Jasper ความปรารถนาดี Good Willตรงนี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอนะคะเป็นคนที่มีเมตตากรุณามากๆเลยค่ะคุณเป็นคนใจดีมากๆเลยขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาแบบบางครั้งคุณก็ไม่ได้ใจดีอย่างเดียวแต่คุณดื้อด้วยนะคะ Pure Divine Rebel นะคะบางครั้งคุณดื้อด้วยดื้อรั้นหน่อยๆนะคะ มาดูไพ่ทาโร่กันนะคะ
คนที่คุณรักมองคุณอย่างไรคะอ๋อแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆมา2ใบเลย Nine of Wands นี่ความดื้อมาแล้วเวลาที่คุณเชื่อในอะไรก็ตามคุณจะยืนหยัดในความเชื่อของคุณและคุณก็จะไม่ยอมลงให้ใครคุณจะเถียงจนกว่าคุณจะชนะได้เขามองคุณอย่างนั้นในบางทีคุณจะต้องชนะให้ได้ในตอนแรกแต่ว่าพอในตอนหลังพอคุณรู้ว่าคุณแบบไม่ได้ถูกต้องที่สุดคุณเป็นคนที่กล้าที่จะขอโทษก่อนคุณเป็นคนที่กล้าจะยอมรับว่าความคิดเห็นของตัวเองผิดนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าพูดแล้วก็กล้ารับผิดชอบคำพูดของตัวเองแต่ในตอนแรกนะถ้าคุณเชื่อว่าอะไรถูกแล้วคุณจะมั่นใจนะคะคุณจะมั่นใจแล้วคุณก็จะไม่ยอมแบบไม่ยอมแพ้ใคร King of Wands ใครบางคนที่มาดูไพ่กองนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะหรือตัวตนของคุณจะเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ตามความคิดของคุณนะคะคุณเชื่อมั่นและคุณมุ่งมั่นก็จริงคุณเป็นคนที่มีหัวใจสิงก็จริงแต่ในเวลาที่คุณรู้ว่าคุณผิดคุณจะกล้ารับผิดเพราะคุณเป็นคนที่ใจกว้างนะคะเป็นคนที่แบบหัวใจสิงน่ะกล้ารับกล้าทำแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบลายของจิ้งจกที่แปลว่าการแบบเปลี่ยนสีที่ไม่ใช่ว่าแบบนกสองหัวอะไรอย่างนั้นนะคะแต่เป็นแบบกล้าเข้าข้างสิ่งที่แบบถูกกว่าอย่างนั้นนะคะและถ้าในตอนแรกคุณถึงคุณเป็นศัตรูกับเขาเอฟจะอธิบายอย่างนี้มากกว่าถ้าคุณเห็นใครทะเลาะกันเพื่อนของคุณทะเลาะกันกับใครก็ตามแต่ถ้าเพื่อนของคุณผิดคุณจะไม่เข้าข้างเพื่อนของคุณนะคะแต่คุณจะไปตัดสินใจเข้าข้างอีกคนนึงที่อาจจะเป็นศัตรูกับคุณก็ได้แต่ถ้าคุณเห็นว่าเขาทำถูกต้องน่ะคุณก็จะให้เขาชนะนะคะ King of Wands The Moon บางครั้งคุณก็ดูลึกลับและมักจะจมดิ่งไปกับสิ่งที่คุณสนใจนะคะในบางเวลาน่ะคุณก็ดูแบบจมดิ่งไปกับสิ่งที่คุณแบบหมกมุ่นอย่างเช่นคุณมีแพชชั่นต่อการทำอะไรงานอดิเรกอะไรก็ตามของคุณก็จะจมดิ่งกับสิ่งนั้นได้นานๆนะคะเหมือนคุณมีโลกส่วนตัวของตัวเองสูงมากมายจริงๆอ่านตามหน้าไพ่เลยนะคะ The Moon แต่ภาพนี้เป็นการจมดิ่งลงไปสองถ้วยเอว่าอ่านได้สองทางเขาจะบอกว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทำให้เขาจมดิ่งลงไปในความรักเขามองว่าคุณดึงเขาให้จมดิ่งลงไปในความรักจมลงไปยังโผล่ไม่ขึ้นเลยนะคะยังโผล่ขึ้นมาจากหลุมรักไม่ได้เลยเขาบอกว่าเขาไม่อาจที่จะไม่รักคุณได้ไม่รู้ทำไมคุณมีแรงดึงดูดมากมายมหาศาลต่อให้เขาแบบเข้มแข็งมากมายขนาดไหนต่อให้เขาเข้มแข็งมากมายขนาดไหนเขาก็แพ้คุณอยู่ดีไม่รู้ทำไมต้องเก็บคุณเอามาไว้ในใจขนาดนี้มากมายขนาดนี้อาจจะเป็นแรงดึงดูดอะไรบางอย่างแล้วเขาก็เริ่มรู้ตัวว่ามันเป็นเคมีที่ไม่ธรรมดาแน่ๆนะคะเขามองคุณอย่างไรเขามองว่าคุณเป็นคนที่เขารักไงคะสองถ้วย คุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุอะไรก็ได้คุณเพราะว่าแต่ละคนน่ะมีดวงดาวทั้ง12ดวงในเรือนชะตาโดดเด่นแตกต่างกันนะคะเขามองว่าคุณทำให้เขาตกหลุมรักจมดิ่งลงไปในห้วงแห่งความเสน่หานะคะและเขาไม่เคยรักใครแบบจมลึกขนาดนี้แบบลึกซึ้งได้ขนาดนี้นะคะเป็นความรักอันลึกซึ้งดีฟสุดๆ
judgment และเขามองว่าคุณคือคนที่เขาอธิษฐานร้องขอคุณคือรักแท้ที่เขาเคยอธิษฐานร้องขอ judgment การตั้งจิตอธิษฐานพี่น้องปานเขาคิดว่าเขาเป็นคู่ของคุณเขามองว่าคุณเป็นคู่ของเขาพี่น้องวาน King of Wands นะคะราชาและราชินีถือมีเท้าเขาคิดว่าคุณคือเนื้อคู่ที่เขาอธิษฐานขอจองคู่ร่วมกันมานะคะเขาถึงได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงลึกซึ้งดื่มด่ำขนาดนี้จมลงลึกลงลึกลงลงไปเรื่อยๆไม่เคยเลยที่จะรู้สึกว่าแบบรักน้อยลงไปยิ่งเวลานานไปตั้งแต่เขาได้พบเจอกับคุณยิ่งนานไปรักยิ่งท่วมท้นและความสัมพันธ์นั้นกับแบบยิ่งผูกพันธนาการให้ผูกมัดรัดรึงมากยิ่งขึ้นราวกับมีแบบได้แดงวิเศษที่ผูกพันกันเอาไว้เขาคิดว่าเขามองว่าคุณคือเนื้อคู่ที่ส่งมาให้เขานะคะและเป็นความรักลึกซึ้งที่เขาได้พบในชาติภพนี้และไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามเขาแบบรักคุณเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามเอามาไว้ตรงนี้ดีกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นตัวของตัวเองมีความดื้อรั้นเอาใจตัวเองมากมายขนาดไหนถ้าเขามองเห็นแบบนิสัยแบบนี้ถ้าเขามองเห็นนิสัยแบบนี้ในตัวคนอื่นเขาอาจจะรับไม่ได้แล้วเขาอาจจะไม่ได้รักแต่พอเป็นคุณแค่เป็นคุณเท่านั้นเขากลับยอมรับได้ทุกอย่างได้โดยง่ายดายนะคะได้โดยง่ายดายแล้วก็รู้สึกว่าเธอจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยจ้ะจ้ะจะพูดอะไรได้ทั้งหมดจ้ะประมาณนั้นนะคะ10คาถาแบกทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามองในเรื่องของการทำงานเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็แบกภาระหนักมากนะคะคุณเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้ขยันขันแข็งแล้วก็แบกภาระหนักมากถ้าในเชิงของจิตวิญญาณถ้าในเชิงของดวงใจของความรู้สึกรักเขามองว่าคุณเป็นแบบสิ่งที่เขาแบบแบกไปด้วยทุกที่นะเขายังคงแบกคุณไปทุกที่ไม่เคยปล่อยวางคุณออกไปจากใจเลยนะคะไกลแค่ไหนคุณก็ยังเป็นคนสำคัญของเขาอยู่เสมอ Four of Pentacles เขามองว่าคุณเป็นสิ่งมีค่าและเขาก็หวงคุณเหลือเกินคนคนนี้เป็นคนที่หึงหวงคุณมากมายเลยจริงๆนะคะและเขาก็แบบอยากเก็บคุณเอาไว้ให้เป็นของเขาคนเดียวอยากจะแบบอบกอดคุณเอาไว้แล้วก็แบบตีตราจองนะคะซีเรียนมองอีกมุมนึงด้วยว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบห่วงเนื้อห่วงตัวดูแลตัวเองดีแล้วก็แบบรู้สึกว่าห่วงเนื้อห่วงตัวมากมายเลย Nine of Wands ธาตุไฟขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะธาตุดินก็มาแล้วนะคะมังกรพฤษภการนี้มาแล้วแต่ว่าธาตุลมยังไม่เห็นแต่เขาจะเป็นชาวธาตุอะไรก็ได้นะคะเขามองว่าคุณน่ะกระตุ้นอารมณ์รักของเขาได้เสมอคุณเป็นคนที่เหมือนกับทำอะไรเขาก็ชอบไปหมดทำอะไรเขาก็รักไปหมดทำอะไรเขาก็อ่อนไหวตามคุณไปทั้งหมดเลยคุณมีพลังต่อใจของเขานะคะดูสิคุณเหมือนมีกลองที่กระตุ้นอารมณ์อยู่ในใกล้มือแล้วก็แบบทำอะไรแสดงออกยังไงพูดอะไรไม่ว่าอะไรแสดงอะไรออกไปหัวใจเขาเต้นเพราะสิ่งที่คุณแสดงออกทั้งหมดนะคะคุณเป็นคนที่เขามีแพชชั่นต่อคุณมากๆเลยนะคะทรงอิทธิพลการกระทำของคุณการแสดงออกของคุณมีผลต่อดวงใจของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นตอนที่อ่อนหวานอ่อนโยนไม่ว่าจะเป็นตอนที่แบบโกรธหรืออะไรแสดงออกแบบไหนเขาก็ต้องชะงักทั้งหมดเลยนะคะเรามาดูไพ่อีกนะคะยังไม่จบดูอันนี้ด้วยค่ะอั
ันนี้ถ้าเป็นความรักเอ็มมีความรู้สึกว่าจะเป็นความรักแบบร้อนแรงเสน่หาร้อนแรงนะคะติดมา2ใบมาอีกแล้วนี่คล้ายๆกันเลย financial constraint ข้อจำกัดทางการเงินข้อจำกัดทางการเงินแล้วก็ patient อดทนเขาอยากให้คุณอดทนนะเวลานี้เขามีข้อจำกัดทางการเงินนะคะในเวลานี้เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีคุณเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงของชีวิตแล้วก็การเงินค่ะGoing forward ดำเนินต่อไปดำเนินต่อไปSuccess เขาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสำเร็จเขาจะทำทุกวิถีทางในชีวิตให้ตัวเขาเองมีความสำเร็จในชีวิตนะคะเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะแก้ไขสถานการณ์ตัวเองในตรงนี้ได้และคุณเป็นเหมือนพลังใจกำลังใจที่ทำให้เขาอดทนต่อสู้แล้วก็ก้าวต่อไปได้ถ้าหากไม่มีคุณคือไพ่ที่ออกมาเอฟมองไม่เห็นความแบบโศกเศร้าแต่เอฟเห็นอาการดิ่งและจมลึกแต่มันน่าจะเป็นอาการจมลึกในห่วงแห่งความรักแต่ความเศร้าแทบจะไม่มีเลยมีแต่พยายามแบกแล้วก็สู้ fighting ต่อไปนะคะแล้วก็ยังสดใสด้วยไพ่ใบสุดท้ายคือสดใสที่จะได้สู้นะคะเขาน่าจะได้กำลังใจจากคุณมากๆเลยให้ก้าวต่อไปถ้าเกิดไม่มีคุณในชีวิตเอฟคิดว่าโชคชะตาของเขาจะแบบจมดิ่งยิ่งกว่านี้เขาน่าจะกำลังเผชิญกับวิบากร้ายทางด้านแบบความมั่นคงของชีวิตการเงินอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆและภาระความรับผิดชอบที่หนักในชีวิตนะคะการมีคุณส่องแสงสว่างในใจของเขาทำให้เขาสามารถอดทนก้าวต่อไปและจะสำเร็จในอนาคตนะคะจะมีความสำเร็จแก้ไขสถานการณ์ไปได้นะคะแล้วก็กลับมามีทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเดิมได้มากกว่าเดิมความสำเร็จขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูไพ่ที่ลีฟบ้างนะคะไพ่ใบชาจะบอกอะไรบ้างคะพลิกมาแล้วฟลุตผิดหวังจากเพื่อนหรือคนรักการผิดหวังจากเพื่อนหรือคนรักเขามองว่าคุณอาจจะผ่านความผิดหวังมามากมายแล้วนะคะ Sister ความผิดหวังในบางเรื่องเนี่ยขึ้นมาตรงกันความผิดหวังในบางเรื่องอะไรอีกคะเชนห่วงโซ่เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อชีวิตของคุณอีกหนึ่งใบค่ะ Dog Far Away เพื่อนคนไกลกำลังคิดถึงคุณขอดูว่าหมายความว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเอฟใช้ไพ่ทาโร่เพิ่มเขามีอะไรจะบอกเพิ่มเติมไหมคะTwo of Swords อุ๊ยโทษนะคะโอ้ Eight of Swords การมองไม่เห็นทั้งสองเลยนะคะการมองไม่เห็นความกลัวแล้วก็สามดาบเขาบอกว่าเขาเจ็บปวดเสมอทุกทรมานใจเสมอที่อาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณ
ผิดหวังในอดีตนะคะแล้วคนไกลกำลังคิดถึงคุณคนไกลกำลังคิดถึงคุณและคุณรู้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับคุณความผิดหวังความเสียใจที่เขาอาจจะเป็นคนสร้างให้คุณมันส่งผลกระทบมันเป็นเหตุการณ์ส่งผลกระทบให้ชีวิตของเขาณเวลานี้เหมือนเจออะไรที่เป็นวิบากกรรมอะไรอย่างนั้นค่ะเอไม่รู้ว่าเขาเจออะไรหรือเปล่านะคะแต่เออ่านตามเหตุการณ์อย่างนี้นะคะมันออกมาอย่างนี้จริงๆนะคะและอนาคตของเขากับคุณจะเป็นยังไงคะเรามาดูซิอนาคตของเขากับคุณจะเป็นยังไงคะหลังจากนี้มาดูกันค่ะ7ถ้วย7 of cupเอ้า7ถ้วย7เหรียญแปลกใจจังเลยค่ะสิบดาบขออีกหนึ่งใบนะคะราชินีถือเหรียญชาวกองที่3คะคนคนนี้น่ะเขากำลังทำอะไรบางอย่างและเริ่มต้นชีวิตของตัวเองทีนี้เอฟคิดว่ามันอาจจะออกไป2ทางมันจะออกไปทางไหนก็ได้นะคะถ้าเขาล้มเหลวถ้าชีวิตของเขาล้มเหลวและฟื้นคืนที่ชีวิตของตัวเองไม่ได้น่ะเขาอาจจะไม่กลับมาในชีวิตของคุณนะคะแต่เขาจะกลับมาในชีวิตของคุณถ้าหากเขาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างคืนมาและพร้อมที่จะทำให้คุณมีความสุขในชีวิตได้เขาถึงจะกลับมา Queen of Pentacles เพราะคุณคือ Queenเพราะคุณคือคนที่ควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่เขาจะพยายามแต่ถ้าหากเขาไม่มีวาสนาเขาคิดแบบนี้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าหากเขาไม่มีวาสนาและเขาไปไม่ถึงเขาก็ไม่รู้ว่าจะมาในชีวิตของคุณเพื่ออะไรเขาก็ไม่รู้ว่าจะหวนคืนมาเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตของคุณเขาบอกแบบนี้นะคะน่าสงสารแต่เขารักคุณเสมอ2ถ้วยเขารักคุณเสมอนะคะนี่คือน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงจากใจของเขานะคะโอ้สำหรับวันนี้แอปขอทำนายให้นี่แหละที่เขาบอกเพื่อนคนไกลคิดถึงคุณนะคะสำหรับวันนี้แอปขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่3เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะขอให้มีความสุขในความรักนะคะขอให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกๆคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่4นะคะอันนี้คือเมอร์เมดทาโร่นะคะยักษ์น้อยลอยไปลอยมาของเรานี่เองเรามาดูกันเลยค่ะว่าคนที่คุณรักมองคุณอย่างไรนะคะก่อนอื่นเรามาแบบดูไพ่เราเข้ากันก่อนนะคะอันนี้ใต้ปกเป็นอย่างนี้หลังไพ่เรามาดูกันเลยค่ะพระพิฆเนศจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนคนนี้บ้างคะเขามองคุณอย่างไรคะคนที่คุณรักมองคุณอย่างไรคะconcentration ความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรก็จะทำให้สำเร็จนะคะไม่ทำแบบเอื่อยๆเฉยๆแล้วก็โอ้ยไพ่หนอไพ่ซ้ำกันซ้ำแล้วก็ซ้ำคู่ด้วยนะคะ relaxationเวลาที่คุณตั้งใจทำอะไรคุณก็มุ่งมั่นตั้งใจเวลาที่คุณจะพักคุณก็พักผ่อนไปเลยแล้วคุณก็แบบสบายชิลไปเลยนะคะเวลา
สายจริงจังแล้วก็สายเล่นร่าเริงเบิกบานอยู่ในตัวคนคนเดียวกันนั่นคือสิ่งที่เขามองคุณนะคะและเวลาคุณทำอะไรนะคุณราวกับเป็นคนที่แบบ professional นะคะในการทำงานราวกับคุณแบบเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานเพียงอย่างเดียวแต่พอเวลาคุณเปลี่ยนมาเป็นโหมดเล่นปุ๊บคุณกลายเป็นคนตลกติ้งตองเบิกบานสบายสบายชิลๆใครจะทำอะไรก็ทำไปเลยคุณจะไม่บังคับอะไรเลยแต่พอถึงคิวทำงานนะต้องได้นะอย่างที่บอกอย่างนี้นะคะต้องได้ตามที่สั่งต้องได้ตามที่บอกถ้าคุณเป็นเจ้านายตอนที่คุณเป็นเจ้านายคุณจะเฮียบนะคะคุณจะเฮียบหรือตอนเป็นเพื่อนร่วมงานนะคุณจะแบบทำงานแบบเนียบมากๆเลยแต่พอเล่นปุ๊บตลกออกคนแบบร่าเริงออกมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะมาดูอีกค่ะมาดูไพ่อัญมณีด้วยอันนี้คือการบรรเทาทุกข์และการซ่อมแซมการบรรเทาทุกข์และการซ่อมแซมเขาคิดว่าตอนที่เขาอยู่กับคุณน่ะคุณเป็นคนที่สามารถทำให้เขาคลายทุกข์ได้และคุณก็สามารถซ่อมแซมความรู้สึกภายในจิตใจของเขาที่แบบเวลาที่เจอกับเรื่องทุกข์ร้อนในใจเวลาที่เจอกับเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นในใจเมื่อเขาได้อยู่ใกล้คุณความทุกข์ของเขาสลายไปหมดเลยนะคะคุณบรรเทาทุกข์ได้ตอนที่ได้คุยกับคุณตอนที่ได้พูดกับคุณการที่ได้มองเห็นคุณนะคะทำให้เขาสลายความทุกข์ได้ไปทั้งหมดเลยอันนี้อะไรความไว้วางใจที่ไร้เงื่อนไขความไว้วางใจที่ไร้เงื่อนไข unconditional trust คุณเป็นคนที่เขาเชื่อใจไว้วางใจและไม่มีเงื่อนไขใดๆสำหรับคุณเลยนะคะเขาไม่เคยสงสัยในตัวคุณเขาไม่เคยสงสัยในความเป็นคุณคุณเป็นคนที่ไม่มีข้อแม้อะไรที่จะต้องทำให้เขารู้สึกตะขิดตะขวงใจในตัวคุณเลยนะคะคุณเป็นคนที่แบบใช่ทุกอย่างถูกทุกอย่างสำหรับเขานะคะเป็นคนที่เขาเชื่อถือไปหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามไม่ว่าจะคิดหรือตัดสินใจทำอะไรเขาเชื่อคุณหมดทั้งใจนะคะอุ๊ยเดี๋ยวดูไพ่ทาโร่ก่อนมาดูไพ่ทาโร่นะคะนางเงือกจะบอกอะไรคนที่คุณรักมองคุณอย่างไรคะราชินีถือถ้วยคุณเป็นคนที่งดงามอ่อนโยนและก็แสนใจดีนะคะคุณเป็นคนที่แสนใจดีสำหรับเขาเสมอถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นผู้ชายที่อ่อนโยนดูแลทนุถนอมเขาเป็นอย่างดีแล้วเขารู้สึกพึงพอใจตอนที่เขาได้อยู่ใกล้ๆกับคุณแล้วเขารู้สึกเหมือนราวกับตัวเองถูกทนุถนอมเป็นอย่างดีนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขารู้สึกว่าเขาอยากทนุถนอมดูแลเอาใจใส่แล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานที่สุดเลยนะคะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าต่อให้เขาแบบโกรธใครมาต่อให้เขาแบบไปเจอกับเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่ชอบใจในอะไรมาก็ตามเห็นหน้าคุณปุ๊บแม้ว่าคุณจะยังไม่ทันอ้าปากพูดจาอะไรกับเขาแค่ได้เห็นเท่านั้นแหละความเบิกบานก็เข้ามาในหัวใจนะคะสลายความทุกข์ได้ทันที นี่ไพ่หน้าสำรับขึ้นมาแล้ว1เหรียญเขามองว่าคุณเป็นสมบัติอลัมค่าสำหรับเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าเหลือเกินในดวงใจของเขานะคะคุณเป็นสมบัติอลัมค่าที่เขาแบบค้นพบเจอและคงจะหาไม่ได้อีกแล้วแบบคุณนี่หาไม่ได้อีกแล้วนะคะ The Sun รอยยิ้มและความสุขของเขาแสงสว่างในกลางดวงใจของเขาสิ่งที่เวลาที่เขาได้มองเห็นแล้วความทุกข์ใดๆก็สลายไปทั้งหมดเลยคุณคือความสุข
ที่สุดในโลกสำหรับเขาการได้ใช้ช่วงเวลากับคุณคือช่วงเวลาพักผ่อนหย่อนใจของเขาเลยนะคะคือความทุกข์ใดๆกล้ำกลายมาไม่ได้เลยสองเหรียญเขามองว่าคุณกับเขาเป็นคนที่เข้ากันได้ทุกอย่างทำอะไรก็สนุกสนานร่วมกันไปซะทุกอย่างทำอะไรก็เบิกบานเหลือเกินแม้ว่าสิ่งที่คุณชวนเขาทำมันจะไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบเขาก็ชอบที่อยู่ใกล้ๆคุณเขาชอบได้อะไรจากคุณตอนที่อยู่ใกล้คุณน่ะเวลาที่อยู่ใกล้คุณมันเป็นพลังงานประหลาดที่ต่อให้เป็นสิ่งที่เขาเบื่อหน่ายที่สุดเช่นถ้าคุณชอบแบบถ้าคุณชอบนั่งทำอะไรบางอย่างที่คุณแบบชอบคลั่งไคล้ดูซีรีส์สมมติซีรีส์หวานๆซีรีส์แบบรักโรแมนติกถ้าเป็นเขานะเขาไม่ดูเลยเขาจะแบบหูเลี่ยนอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอดูกับคุณนะเขาจะชอบไปกับคุณทั้งหมดเลยพลังงานที่เขาได้อยู่กับคุณทำให้เขามองทุกๆสิ่งเป็นเรื่องราวที่มีความสุขผ่อนคลายแล้วก็เบิกบานใจนะคะนั่นคือคุณมาดูอีกค่ะ8คาถาเขามองว่าคุณเป็นคนที่พูดเก่งมากๆเลยเขามองว่าคุณเป็นคนที่พูดเก่งนะคะแล้วก็เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์เก่งไม่ว่าคุณเจออะไรในชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายและดูเป็นอะไรที่ง่ายๆเสมอเลยนะคะนี่8คาถาลืมอ่านไปเลยว่าคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤษภกันนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุอะไรก็ได้แต่ว่าลักษณะคุณเป็นไปดังนี้นะคะสีดาบธาตุลมมาแล้วค่ะมาครบทุกธาตุกุมมิถุนตุลนะคะบางครั้งบางทีคุณก็นิ่งสนิทแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรบางทีคุณก็เฉยเหลือเกินจนเขาไม่รู้ว่าคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขานะเขาอยากรู้จริงๆเขาอยากรู้ความคิดและความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาบ้างนะคะเวลาที่คุณอยู่กับเขาก็มีความสุขกันนะแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจในตัวเองว่าเป็นเขาหรือเปล่าที่คุณรักนะคะอยากค้นใจคุณอยากเข้ามาค้นใจคุณว่าเป็นเขาหรือเปล่าที่คุณรักว่าคุณรักใครนะคะโอ้ราชาถือเหรียญถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นผู้ชายที่แบบแข็งแกร่งแล้วเขาอยากจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าจะปกป้องดูแลเอาใจใส่เขาได้เขาคิดว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ทำให้เขามั่นคงทางใจเขาน่าจะเบิกบานแล้วก็สบายใจที่สุดเลยเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาก็อยากจะเป็นคนคนนี้เพื่อรักคุณตลอดไปเขามองว่าถ้าคุณกับเขาอยู่ด้วยกันและอันที่จริงตั้งแต่วันนี้แหละเขามองว่าคุณคือคนที่กุมดวงใจของเขาไว้แล้วและทำให้เขารู้จักการได้รักใครบางคนแบบมั่นคงมั่นใจตลอดกาลช่วงเวลานี้ที่เขามีคุณอยู่กลางดวงใจช่วงเวลานี้ที่เขามีคุณอยู่กลางดวงใจทำให้เขาได้เข้าใจหัวใจของตัวเองอย่างแท้จริงว่าความมั่นคงโดยที่ไม่ต้องพยายามนั้นทำยังไงนะคะเพราะมันเป็นไปเองติดมา2อันครบแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบแล้วนะคะมาดูต่อค่ะและเขารู้สึกหมกมุ่นในตัวคุณคลั่งไคล้หลงไหลออกไปจากตรงนี้ไม่ได้แม้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ออกไปเขาก็ไม่อยากออกไปเขาคลั่งไคล้มัวเมาในตัวคุณแล้วก็พร่ำเพ้อพรรณนาถึงคุณอยู่เสมอเขารู้สึกว่าคุณใช้มนต์เสน่ห์กับเขาเขารู้สึกว่าเขาตกหลุมเสน่ห์ของคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรก็ดึงดูดเขาได้ทั้งหมดเลยเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบร้ายกาจและอันตรายและเขายัง
ออกมาจากกรงแห่งเสน่หานี้ไม่ได้เลยนะคะในยามค่ำคืนเขาก็พร่ำเพ้อพรรณนาถึงคุณนอนหลับไปด้วยความแบบเพ้อหาตื่นมาก็รู้สึกคิดถึงคุณเป็นคนแรกนะคะเหมือนเขาเสพติดความสุขที่ได้จากคุณนะคะคุณเป็นแบบความสุขที่เขาเสพติดและอยากจะมีอยู่ด้วยตลอดเวลาเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ที่ร้ายกาจด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีแบบแรงดึงดูดสูงนะแรงดึงดูดทำให้เขารู้สึกหลงไหลแล้วก็จมดิ่งอยู่กับตรงนั้นจนแบบออกมาไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่นี้ต่อเอาละเข้าต่อนะคะThe garden and the gate มั่งคั่งมั่งมีมั่นคงร่ำรวยเขามองว่าคุณเป็นคนที่มั่งคั่งมั่งมีมั่นคงแล้วก็ร่ำรวยมากๆและเขาก็คิดว่าคุณคู่ควรกับสิ่งนี้ด้วยนะคะคุณคู่ควรกับความสุขสบายเขามองว่าคุณควรที่จะเป็นแบบคนที่ได้อยู่ดีมีสุขในชีวิตน่ะเขามองว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบนั้นมันถึงจะถูกต้องตรงตามตัวตนของคุณนะคะthe sun นี่ไงเราออกมา2ใบออกมาเหมือนประชดประชันออกมาเหมือนประชดประชันก็เธอคือความสุขของฉันคือโชคดีโชคใหญ่ในชีวิตของฉันคือความสุขที่สุดแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วที่ฉันจะบอกเธอได้ไม่ว่าเธอเป็นอะไรเธอก็ดีไปหมดไม่มีข้อแม้ใดๆอะไรที่เป็นเธอนั่นแหละคือความสุขไว้วางใจอย่างไรเงื่อนไข unconditional trust unconditional love นะคะรักเธอแบบไร้เงื่อนไขเขามองว่าเขาสามารถรักคุณได้แบบไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อยากจะสร้างโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยความสว่างไสวให้กับคุณเขาอยากให้เกียรติคุณเขาอยากให้คุณใช้ชีวิตในอนาคตของเขาอย่างสุขสบายกายใจเขาอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นคนที่คุณจะสามารถพึ่งพาได้และเขาอยากดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาก็อยากจะทำตัวเองให้กลายเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับคุณได้กลายเป็นคนที่ทำให้คุณได้อยู่ใกล้เมื่อไหร่ก็มีแต่ความเบิกบานใจและคุณจะสบายใจเมื่อมีเขาอยู่เคียงข้างเสมอนะคะแล้วเขาก็หลงไหลในตัวคุณด้วยนะคะมาดูอีกค่ะ going forward นะคะดำเนินต่อไปดำเนินต่อไปโอ้เขาอยากให้คุณและเขาน่ะไปด้วยกันยาวๆไปด้วยกันไกลๆนะคะเขาอยากเดินเคียงข้างคุณไปอีกนานแสนนานฟรีดอมอิสระแล้วเขาอยากให้คุณมีความสุขในชีวิตของเขาอย่างอิสระเสรีเขาจะไม่บังคับอะไรคุณใดๆทั้งสิ้นเขาจะให้คุณเป็นในแบบที่คุณเป็นโดยไร้ข้อแม้ไร้เงื่อนไขคุณอยากจะทำอะไรคุณอยากจะเป็นอะไรคุณเป็นไปทั้งหมดเลยเพราะการที่เขาได้มองเห็นคุณได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ถูกข้อกำหนดกฎเกณฑ์กะเกณฑ์อะไรคุณนั้นคือความสุขที่สุดของเขานะคะเหมือนได้มองเห็นแบบจิตวิญญาณอันเป็นที่รักของตัวเองนั้นได้รับความสุขเขาก็มีความสุขเหมือนกันคนคนนี้นะเขารักคุณแบบไร้เงื่อนไขจนกระทั่งว่าขอเพียงแบบทำอะไรก็ได้ให้คุณมีความสุขและมีรอยยิ้มเขาก็จะยิ้มได้เช่นเดียวกันนะคะความสุขของคุณสำคัญกว่าความสุขของเขาเพราะที่จริงความสุขของเขาก็คือการได้มีคุณนี่แหละนะคะคือจบแล้วแค่มีคุณนี่คือแบบชีวิตของเขา completeเรามาดูไพ่ใบชาบ้างนะคะนี่เอาใบสีเขียวนี่ merit อันที่จริงใบสีเขียวมันมีอันอื่นด้วยนะคะแต่ได้มาแต่ซ้ำๆน่ะมีอันอื่น ตั้งใจจะเลือกให้ได้อันอื่นก็ได้แต่งงานขึ้นมาโอ้เขามองว่าคุณควรจะแต่งงานกับเขานะคะ merit เธอควรจะเป็นภรรยาของฉันนะเธอควรจะเป็นสามีของฉันนะนะคะ
forever great good fortune โชคดีของฉันสมบัติอันล้ำค่าที่ฉันค้นจนพบเจออันนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะคะกว่าจะหาได้ยากเหลือเกินใบโคลเวอร์สี่แฉกก็ดุจเปรียบประดุจดังสมบัติอันล้ำค่าในทะเลลึกนี่แหละค่ะเขามองว่ากว่าเขาจะค้นจนพบเจอคุณในแบบเส้นทางเดินชีวิตของเขานั้นยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีวันยอมเสียคุณไปคนคนนี้จะไม่ย่อท้อและจะไม่พูดด้วยว่าทำไม่ได้จะไม่พูดด้วยว่าฉันคงทำไม่ได้หรอกแบบพร่ำเพ้อต่อโชคชะตาว่าแบบคงไม่มีหวังอะไรแบบนี้เขาจะไม่ใช่คนอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะเป็นคนกล้าสำหรับคุณนะคะนะอุ้ยอุ้ยมาแล้วแอนหมดงานและความสำเร็จคุณจะกลายเป็นงานและความสำเร็จของเขา work achievement successอย่างไรก็ตามคุณจะต้องเป็นความสำเร็จในชีวิตของเขาแน่นอนเขามองว่าคุณคืองานที่สำเร็จในชีวิตของเขานะคะคุณจะเป็นแบบคุณจะเป็นถ้วยรางวัลในชีวิตของเขาเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาและเขาถือว่าเป็นเป้าหมายเป็นเป้าประสงค์ของการใช้ชีวิตของเขาในทุกๆวันนะคะไปด้วยกันอีกยาวๆนะจ๊ะ careerเส้นทางทั้งกายและใจนี่เหมือนกับ going forward นะคะไปด้วยกันอีกยาวๆเส้นทางนี้ฉันจะมีเธอเส้นทางนี้ฉันจะมีเธอฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมีเธอนั่นคือสิ่งที่เขาแบบอยากพูดกับคุณและเป็นสิ่งที่เขามองคุณด้วยเขามองว่าคุณจะต้องเป็นแบบคู่แต่งงานในอนาคตของเขาที่เขาจะสร้างความสุขให้กับคุณให้คุณมีความสุขให้คุณสบายใจให้คุณได้แบบมีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเบิกบานเพราะพอคุณได้แล้วคุณจะได้มีรอยยิ้มพอคุณมีรอยยิ้มชีวิตของเขาถือว่าแบบบรรลุความสำเร็จแห่งชีวิตนะคะอุ๊ยโชคดีจังเลยสำหรับวันนี้ขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่4เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะขอให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกๆคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ